รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความน่าเบื่อหรือความน่าตื่นเต้นเหรียญ2ด้านครับของซุปเปอร์ทีมแน่นอนครับว่าเมื่อผมพูดถึงคำว่าซุปเปอร์ทีมเนี่ยหลายคนคงบอกว่าเฮ้ยมันคือการรวมคนเก่งๆเอาไว้ในทีมเดียวกันซึ่งครับบางคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากซุปเปอร์สตาร์มารวมกันเปิดฤดูกาลมาก็รู้แล้วล่ะมี1ใน4ทีมที่ต้องได้แชมป์แน่นอนไม่พลิกโผไปจากทีมนี้บางคนบอกว่านี่คือความน่าเบื่อเพราะว่ามันเริ่มเหมือนลีกฟุตบอลยุโรปแล้วที่มีทีมผูกขาดเยอะความน่าเบื่อครับมันจึงเริ่มเกิดขึ้นตามมาสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาแล้ววันนี้ครับอยู่กับผมเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับหรือ ANBA ที่จะมาเล่าเรื่องกีฬาที่น่าสนใจของโลกบาสเกตบอลทั้งโลกบาสเกตบอล NBA และโลกบาสเกตบอลทั่วโลกให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าถึงเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าน่าสนใจมากมันเป็นประเด็นในยุคนี้เลยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความน่าเบื่อหรือความน่าตื่นเต้นเหรียญ2ด้านครับของซุปเปอร์ทีมแน่นอนครับว่าเมื่อผมพูดถึงคำว่าซุปเปอร์ทีมเนี่ยหลายคนคงบอกว่าเฮ้ยมันคือการรวมคนเก่งๆเอาไว้ในทีมเดียวกันแล้วก็ช่วยกันคว้าแชมป์จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นครับย้อนไปนิดนึงครับว่าในยุค60ยุค70ก็มีซุปเปอร์ทีมครับแต่ซุปเปอร์ทีมในความหมายในอดีตก็คือว่าสร้างผู้เล่นเก่งๆอยู่ในทีมแล้วช่วยกันคว้าแชมป์หรือความหมายอีกในหนึ่งก็คือว่าซุปเปอร์ทีมเนี่ยคือทีมที่เก่งแต่ไม่ได้มาจากการที่ผู้เล่นยอมลดค่าตัวหรือมารวมกันของซุปเปอร์สตาร์แต่เป็นการสร้างทีมเพื่อให้เก่งอันนี้คือความหมายของซุปเปอร์ทีมในยุคอดีตถ้ายกตัวอย่างนะครับก็อย่างในยุค80นะครับอย่างเช่นบอสตันเซลติกก็จะมีแลรี่เบิร์ดที่มาจากการดราฟต์รวมถึงยังมีเควินแมคเฮลโรเบิร์ตแพริสหรือเอลเอเลเกอร์ครับก็จะมีแมจิกจอห์นสันคาริมอับดุลจาบาเจมส์เวอร์ตี้แน่นอนครับว่าคำว่าซุปเปอร์ทีมในยุค80ในยุค90เนี่ยมันคือการที่มีผู้เล่นเก่งๆเนี่ยจากการสร้างจากการปั้นขึ้นมาแต่ในปัจจุบันครับมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับซุปเปอร์ทีมในยุคปัจจุบันเนี่ยมันหมายถึงว่าที่รวมสตาร์หมายความว่าไงครับก็คือว่ามันเหมือนว่าซุปเปอร์สตาร์เนี่ยจะมาอยู่รวมกันได้แชมป์เสร็จปั๊บบรรลุจุดมุ่งหมายต่อไปอาจจะเป็นทางใครทางมันต้องย้อนนิดนึงครับว่าซุปเปอร์ทีมในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจุดกำเนิดมาจากไหนยุคอดีตเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นการสร้างผู้เล่นขึ้นมาปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่ามันมีคำพูดหนึ่งครับเขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ซุปเปอร์ทีมในยุคปัจจุบันนะครับ2007เพื่อนๆน่าจะจำกันได้แล้วครับเป็นยุคที่ถือกำเนิดซุปเปอร์ทีมมายุคหนึ่งเลยปีนั้นแหละฮะบอสตันเซลติกครับไปดึงเอาเควินกาเน็ตมาจากมินเนสตาทีมเวอร์วูฟไปดึงเอาเรย์อัลเลนแล้วก็ยังมีพอลเพียสซึ่งเป็นตัวหลักอยู่ที่นี่การดึงเอาเควินกาเน็ตการดึงเอาเรย์อัลเลนเข้ามาเป้าหมายตอนนั้นชัดเจนเลยครับแดนนี่เอชบอกเลยครับบอกว่าเราอยากจะทำให้บอสตันเซลติกเป็นแชมป์ KG เข้ามาครับเขารู้เลยครับเขาบอกว่าผมจะลดบทบาทตัวผมเองผมจะเน้นเกมป้องกันเรย์อัลเลนเข้ามาก็บอกเช่นเดิมครับบอกประมาณว่าเป้าหมายเขาคือการคว้าแชมป์และต้องทำให้ได้สุดท้ายครับBig 3 Super Team ของ Boston Celtics Kevin Garnett Ray Allen Paul Pierce รวมตัวกันและพา Celtics ได้แชมป์ในปี2008เมื่อความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนว่าทุกอย่างมันเริ่มหอมหวนหลายคนจับตามองเขาว่ามันจะมีทีมแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าบางคนบอกว่ามันเกิดไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นแค่การเฉพาะกิจแค่นั้นมันคงไม่มีทางเกิดได้ตลอดไปหรอกทุกคนก็เฝ้าดูว่าจะมีการเกิดขึ้นของ Super Team อีกหรือเปล่าจนกระทั่งครับมาในปี2010ห่างจากที่เซลติกได้แชมป์เพียงแค่2ปีไมอามี่ฮีทครับ
ที่มีเดวินเวดเป็นแกนนำอยู่ตอนนั้นเลบรอนเจมส์ซูเปอร์สตาร์จากคลิฟแลนด์คาวเลียร์ได้เข้ามาร่วมในทีมรวมถึงยังมีคริสบอสจากโทรอนโตแรปเตอร์เข้ามาร่วมในทีมเช่นเดียวกันนั่นครับหมายความว่าผู้เล่นดราฟต์ในปี2003มาอยู่ทีมเดียวกันหมดเลยและเป็นดราฟต์เบอร์1ถึง5ที่เก่งที่สุดด้วยการที่ไมอามี่ฮีตตอนนั้นมีเลบรอนเจมส์คริสบอสเดวินเวดเข้ามาเนี่ยทำให้สื่อต่างพนานามแล้วครับบอกว่านี่คือเรียลซูเปอร์ทีมทีมรวมดาราเกรด A ของ NBA อย่างแท้จริงคนก็หวนไปคิดเลยครับบอกว่ามันคงจะเหมือนปี2008แน่นอนแต่ความสำเร็จครับของไมอามี่ฮีตตอนนั้นมันโด่งดังยิ่งกว่าครับฮีตเข้าชิงถึง4ปีติดต่อกันเยอะมากนะครับ4ปีติดต่อกันและได้แชมป์ไป2สมัยแน่นอนครับว่าเลบรอนเจมส์ก็ได้แชมป์2สมัยเดวินเวดก็ได้เป็นแชมป์สมัยที่3รวมถึงคริสบอสก็เป็นแชมป์สมัยที่2ความสำเร็จของซูเปอร์ทีมเนี่ยเริ่มทำให้ผู้บริหาร GM ของหลายต่อหลายทีมเนี่ยเริ่มเห็นแล้วครับบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้การดึงเอาซูเปอร์สตาร์เข้ามาสามารถช่วยทีมให้ประสบความสำเร็จได้โมเดลนี้ครับทำให้ทีมอื่นๆเนี่ยทำตามปี2015ครับถึง2019 Golden State Warriors ครับในตอนนั้นมีสเตฟเฟนเคอร์รีเคลย์ทอมสันและเดรย์มอนด์กรีนซึ่ง3คนนี้เกิดจากการปั้นของทีมล้วนๆเลยแต่ก็ได้มีการดึงเอาเควินดูแรนต์เพื่อมาเสริมอีกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ทีมแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันโมเดลซูเปอร์ทีมครับดำเนินมาจนถึงปัจจุบันที่บรูคลินเน็ตส์นะครับมีเควินดูแรนต์คาร์รีเออร์วิงเจมส์ฮาร์เดนหรือเลเกอร์ที่มีแอนโทนีเดวิสเลบรอนเจมส์รัสเซลเวสต์บรูคคาร์เมโลแอนโทนีโมเดลนี้หลายต่อหลายทีมใช้นะครับและมันยังดำเนินมาจนถึงปัจจุบันมาต่อคำถามเลยครับว่ามันน่าเบื่อหรือน่าตื่นเต้นที่อเมริกาหลายคนเริ่มบอกแล้วครับบอกว่าไอ้การมีซูเปอร์ทีมเนี่ยมันเหมือนมีเหรียญ2ด้านนะด้านแรกคือมันน่าเบื่อจุดเริ่มต้นครับแห่งความน่าเบื่อที่เขาที่แฟนๆที่อเมริกาบอกก็คือว่าในปี2016 Golden State Warriors ครับเอาเควินดูแรนต์เข้าสู่ทีมเควินดูแรนต์ซูเปอร์สตาร์จากโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ซึ่งเป็นคู่หูของรัสเซลเวสต์บรูคการมาของเควินดูแรนต์ใสสะอาดครับไม่ผิดกฎใดๆเลยเคดีเข้ามาสู่โกลเด้นสเตท วอริเออร์ทุกอย่างคลีนหมดแต่หลายคนบอกว่ามันไม่สนุกและใครจะมาสู้วอริเออร์ชุดนี้เคดีเข้ามาครับพาวอริเออร์ได้แชมป์2สมัยยุคซูเปอร์ทีมกำลังรุ่งเรืองครับจนกระทั่งสื่อหลายสื่อในอเมริกาไม่ว่าจะเป็น ESPN Yahoo Bleacher Report หรือ CBS Sportsได้พาดหัวใหญ่แล้วครับบอกว่า NBA กำลังจะกลายเป็นลีกฟุตบอลยุโรปคือยังไงครับคำนี้ลีกฟุตบอลยุโรปสื่อมีการเจาะความหมายคำนี้ครับบอกว่ามันจะเหมือนว่าอนาคตนี้ NBA จะมีทีมผูกขาดกันแค่ 3-4 ทีมเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะมันสวนทางกับกฎของ NBA ที่มีการตั้งเอาไว้เพื่อกันการผูกขาดโดยมี salary cap โดยมีการดราฟทุกอย่างซึ่งแน่นอนครับว่าการผูกขาด4ทีมจะเหมือนฟุตบอลยุโรปเพราะ NBA เนี่ยไม่เน้นการผูกขาดทุกทีม10ทีมขึ้นไปมีโอกาสสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้หมดซึ่งครับบางคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากซูเปอร์สตาร์มารวมกันเปิดฤดูกาลมาก็รู้แล้วล่ะมี1ใน4ทีมที่ต้องได้แชมป์แน่นอนไม่พลิกโผไปจากทีมนี้ความน่าเบื่อครับมันจึงเริ่มเกิดขึ้นตามมาแต่บางคนบอกครับบอกว่าแน่นอนว่ามันน่าเบื่อด้วยเพราะว่าทีมเหล่านี้มันไม่สามารถยืนระยะได้ยืนระยะไม่ได้คือยังไงครับจะไม่มีซูเปอร์สตาร์ที่เป็นแฟรนไชส์เพลเยอร์อย่างทีมดันแคนคอบบี้ไบรอันหรือเรจจี้มิลเลอร์แล้วแต่ทุกคนสามารถสับเปลี่ยนไปมาวนเวียนเปลี่ยนไปมาได้ซึ่งเหล่านี้แหละครับมันมีตัวอย่างอย่างเช่นเลบรอนเจมส์ออกจากคลิฟแลนด์คาวาเลียร์มาอยู่ไมอามี่ฮีทพาฮีทได้แชมป์2สมัยย้ายกลับไปที่คลิฟแลนด์ที่บอกว่ายืนระยะไม่ได้เพราะว่าการที่มีซูเปอร์ทีมเนี่ยเราทราบดีแน่นอนว่าซูเปอร์สตาร์หลายคนยอมลดค่าเหนื่อยมาเพื่อร่วมทีมในช่วงระยะเวลานั้นแต่มันเป็นไม่ได้เพียงแค่สั้นๆเพราะว่าด้วยกฎของเพดานเงินเดือนด้วยกฎของภาษีฟุ่มเฟือยต่างๆพวกนี้มันบีบให้ทีมแต่ละทีมเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่ากันและซูเปอร์สตาร์ไม่มีทางยอมลดค่าเหนื่อยทั้งชีวิตแน่นอนครับมันจึงทำให้ซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นไม่สามารถจะยืนระยะได้เรียกว่าอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนออกไปอยู่แป๊บเดียวเปลี่ยนออกไปแม้ว่าจะลดค่าตัวก็ตามบางคนบอกว่านี่คือความน่าเบื่อเพราะว่ามันเริ่มเหมือนลีกฟุตบอลยุโรปแล้วที่มีทีมผูกขาดเยอะแต่กลับกันครับอีกกระแสนึงบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าเบื่อหรอกซูเปอร์ทีมข้อดีก็คือว่ามันทำให้ลีกมีสีสันมากขึ้นแฟนๆมีส่วนร่วมมากขึ้นทีมที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้คนดูมากขึ้นนี่คือเหตุผลสำคัญครับที่เขาบอกว่ามันไม่น่าเบื่อยกตัวอย่างนะครับปกติเขาจะมีการวัดเรตติ้งคนดูของ NBA เพื่อเป็นการวัดว่าในคู่นั้นในรอบชิงนั้นได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใดในปี2007ครับ
คลีฟแลนด์คาวาเลียร์เจอกับซานอันโตนิโอสเปอร์ตอนนั้นเนี่ยเกรดติ้งการถ่ายทอดสดถือว่าแย่มากแม้จะเป็นคู่ชิงก็ตามครับซึ่งเขาว่ากันว่าแย่ที่สุดคู่หนึ่งในประวัติศาสตร์ NBA ในรอบชิงชนะเลิศเลยตอนนั้นครับคนดูเนี่ยเพียงแค่ 9.3 ล้านคนเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับ 9.3 ล้านคนเท่านั้นประชากรกรุงเทพยังมากกว่าเลยนะฮะบอกว่ามันเป็นเรตติ้งที่มันต่ำมากครับนี่เขาบอกว่าเป็นทีมที่ไม่มีซุปเปอร์ทีมเรตติ้งคนดูเลยน้อยในรอบชิงถัดมาครับในปี2008บอสตันเซลติกที่เป็นซุปเปอร์ทีมยุคแรกของยุค2000เควินการ์เน็ตพอลเพียสเรย์อัลเลนเจอกับแอลเอเลเกอร์ที่มีโคบีไบรอันพาวกาซอลความมันที่เกิดขึ้นครับเรตติ้งพุ่งกระฉูดเกือบเท่าตัวเลยคนดูในซีรีส์นั้นเนี่ย15ล้านคนเมื่อมีซุปเปอร์ทีมเข้ามาเป็นคู่ชิงมันบ่งบอกครับว่าคนดูเนี่ยเริ่มอยากดูซุปเปอร์สตาร์แล้วต่อมาในยุคของไมอามี่ฮีทที่มีบิ๊กทรีเลบรอนเจมส์เดเวนเวดคริสบอสเข้าชิงชนะเลิศถึง4ปีและประเด็นก็คือว่า4ปีนั้นเนี่ยคนดูเฉลี่ยในรอบชิงชนะเลิศ15ล้านคนซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับเขามีการวัดค่าเฉลี่ยอีกปีครับก็คือว่าในปี2017ในรอบชิงชนะเลิศของ Golden State Warriors และ Cleveland Cavaliers เรตติ้งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1998ที่ Chicago Bulls เจอกับ Utah Jazz เลยซึ่ง Warriors กับ Cleveland Cavaliers นั้นในรอบชิงชนะเลิศปี2017คนดูถึง21ล้านคนซึ่งถือว่าสูงมากครับด้วยตัวเลขพวกนี้มันจึงทำให้บางคนบอกว่าซุปเปอร์ทีมไม่ใช่น่าเบื่อหรอกซุปเปอร์ทีมเนี่ยมันคือความสนุกเพราะคนดูได้เสพได้ดูซุปเปอร์สตาร์คนซื้อบัตรเข้าชมก็คุ้มเพราะว่าซื้อบัตรใบเดียวได้ดูซุปเปอร์สตาร์ตั้งแต่5คนขึ้นไปแน่นอนครับว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่ครับว่าซุปเปอร์ทีมน่าเบื่อหรือน่าตื่นเต้นและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของความน่าเบื่อหรือความน่าตื่นเต้นนะครับเหรียญ2ด้านของซุปเปอร์ทีมนะครับกับในรายการ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาในช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับหรือ ANBA ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ